ราจะไปสิงคโปร์กันครับนี่ลูกได้ออกมาเที่ยวกับภรรยาก็ดีนะเนี่ยโอ้ยนี่ๆๆอยากให้ดูเราจะมาทานร้านนี้โชกุระเราสั่งแบบฟูลคอร์สอันนี้เป็นแบบกลางๆขอแบบทุกอย่างแล้วราคาโหดร้ายมากเลยนะร้อนมากเลยเป็นลิงลายทันพอดีไหมนะขนออกหนักมากรถติดอยู่ที่บูธของเราเลยไปดูล่าสุดกี่ปีมาแล้วสามีช่วงนั้นยังเพิ่งแตกกันใหม่ๆสนุกไหมปีรอบนั้นสนุกนะบรรยากาศอะไรต่างๆมันแบบชอบอ่ะค่ะไปดูว่าเป็นยังไงนะปกติเราดูแต่ในจอทีวีไงมันก็แบบเก็บภาพมาได้หมดแล้วพอไปดูของจริงก็คงเห็นแบบรถชิวๆชิวๆผ่านหน้าไปแบบเร็วๆจะได้บรรยากาศดีจะพาไปดูค่ะฝนตกค่ะฝนตกหนักเลยค่ะยังไงล่ะ F1 เราเนี่ยพายุเข้าอย่างโหดอะอย่างโหดตกทั้งวันเลยนะนี่คือเรามาถึงปุ๊บนะฟ้ารั่วเลยสิงคโปร์เดี๋ยวมีแข่งคืนเนี้ยแข่งกับวิ่งยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิอยากรู้เหมือนกันคือถนนมันก็ต้องลื่นอะแล้วเขาต้องขับกันเร็วมองไม่เห็นทางเลยอะฝนจริงแล้วสงสารคนแข่งเหมือนกันนะนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวออกไปกินข้าวออกไปอะไรจะเดินทางกันยังไงในฝนตกใช่นี่เรากำลังจะไปทานซูชิที่แบบด้านมิชลิน2ดาวเพื่อนช่วยจองให้ครับใช่ค่ะจองยากลายไปเองเต็มเต็มจองยากมากเดี๋ยวลองไปดูนะว่ามันจะแบบอร่อยแค่ไหนนะคะว้าวฝนตกอย่างนี้เขายังไปเล่นเรือใบกันเลยอ่ะเห็นลูกแข่งสนามมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ F1 นี่เป็นบิ๊กดีลของที่นี่เลยโอ้ปีละครั้งนี่เขาไม่ได้จัดมาหลายปีมากนะครับนี่อยากให้ดูเราจะมาทานร้านนี้โชกุระเราสั่งแบบฟูลคอร์สอันนี้เป็นแบบกลางๆขอแบบชุดใหญ่แล้วราคาโหดร้ายมากเลยนะใช่ประมาณไทยเท่าชุดใหญ่นี่เท่าไหร่นะ650เหรียญชุดใหญ่เนี่ยมันจะมีแตกต่างกันคือมันจะมีอันนึงที่มันเป็นแบบเป็นเซอร์ไพรส์จากเชฟซึ่งอยากรู้กันว่าไอ้เซอร์ไพรส์จากเชฟนี่มันคืออะไรอร่อยมากเลยชุดใหญ่ชาเชฟอร่อยจริงมากบะหมี่บาดมากอ่ะกุ้งกระบี่อร่อยอ่ะแดดออกแล้วจ้า
นไม่ตกแล้วครับตอนนี้นะก็จะได้ยินเสียงแบบรถแข่งใช่เขามีแบบคับอื่นนะที่ไม่ใช่รถ F1 เริ่มแข่งแล้วเราเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจว่าจะแวะมา Marina Bay Sands แป๊บนึงแล้วเล่นกุบกิบดูบรรยากาศว้าวไม่ได้มาแบบนานมากMarina Bay Sands ก็จะเป็นแลนด์มาร์คอันนึงของที่นี่เป็นห้างเป็นคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่บรรยากาศMarina Bay Sands ค่ะได้ออกมาเที่ยวกับภรรยาก็ดีนะเนี่ยโอ้ยมาที่นี่ได้ถึงตอนจีบกันใหม่ๆกันนะเนี่ยใช่แล้วเราก็มากันแบบงงๆแต่ก็สนุกดีโอ้ยกำลังไปที่ทรักทุกคนลองฟังแล้วมันจะมีเสียงแบบบึ้นๆมาเป็นผักๆได้ยินปะได้ยินป่ะเสียงเครื่อง F1 แล้วนะตอนกลางวันที่เราได้ยินจะเป็นเสียงรถแบบรถพอชรถอะไรเงี้ยแข่งกันในสนามตอนนี้สนามแข่งควอลิฟายคือ F1 เนี่ยคืออาจจะแข่ง3วันวันแรกให้ซ้อมวันเสาร์อะแข่งเพื่อวางโพซิชันว่าใครเริ่มตรงไหนแล้วก็วันอาทิตย์แข่งจริงซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันควอลิฟายตื่นเต้าตอนนี้ขอแบบหาทางก่อนนะงงดูแผนที่งงมากแผนที่ตื่นแล้วค่ะเสียงมันแบบเดาใจมากเลยทุกคนนี่เราจะไปตรงนี้เสียงดังมากตื่นเต้นมากเลยอ่ะต้องใช้ชีวิตไงสุดท้ายแล้วจะปีนโอ้โหเป็นลิงลายโดนนะคะความที่อากาศสิงคโปร์อ่ะเดี๋ยวฝนตกแดดตั้งแต่เมื่อวานแหละวันนี้เราก็เลยจะเมคอัพในลุคของที่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นค่ะซึ่งก็คือนี่คือ Cream Ready Touch อันนี้เนี่ยเป็นแป้งปกปิดเนี่ยสนิทคุมมันไม่มีดรอปเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่ต้องเติมระหว่างวันมันก็จะเหมาะกับอากาศร้อนชื้นเหมาะกับวันนี้มากๆเลยเวลาแบบแดดออฝนตกอันเนี้ยเอาอยู่เลยกันน้ํากันเหงื่อกันแดดหน้าไม่หมองแล้วก็หน้าเด้งตลอดวันไม่มีดรอปเลยค่ะปกปิดคุมมันเนียนสนิทตลอดวันไม่ดรอปไม่ต้องเติมเลยค่ะนี่เห็นไหมหาปุ๊บเนียนเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเราไปดูรอบควอลิฟายมาแล้วนะคะเฟอร์รารี่ได้ที่1เดี๋ยวนี้จะเป็นรอบแข่งจริงแล้วตื่นเต้นมากเลยเย็นนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปกินฮอตกันก่อนอยากกินฮอตตั้งแต่กลางวันเลยหัวเหม็นตั้งแต่บ่ายเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นนะแถวนี้ไปก่อนแล้วก็ประมาณกี่โมงนะ4 โมงประมาณไปที่สนามเล่นอะว่าเฟอร์รี่ที่เราเชียร์อยู่จะชนะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป F1 กันแล้วนะคะวันนี้เป็นรอบจริงนะคะเวลาน้อยมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะได้ไปเดินบนสนามที่เขาแข่งรถกันเลยตอนนี้ก็คือแบบต้องออกแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องรีทัชหน้าเล็กน้อยด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวเดียวจบตัวเดียวอยู่เลยค่ะเพราะว่าคุมมัน12ชั่วโมงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย5โมงแล้วนะคะคืนนี้เนี่ยยันกี่โมงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยนะงานเลิกเนี่ยก็คือเราก็จะอยู่ได้ด้วยตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าเมลอ่ะจะซับทีเดียวแล้วก็จะไม่ได้เอากระเป๋าไม่ได้เอาอะไรไปแล้วอ่ะก็คือทีเดียวอยู่เลยแล้วเดี๋ยวดูว่าอยู่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเหมาะกับการเร่งรีบสุดๆไปเสร็จค่ะปิดป๊อป Let's go ขึ้นทางแล้ว
ลืมบัตรลืมบัตรเข้าวันบัตรนี่สำคัญมากเลยนะลืมกันใช่ใช่รีบอยู่ด้วยเนี่ยรีบมากลุ้นกันครับว่าจะทันหรือเปล่าวันนี้ 5:40 แล้วอย่างคือกลัวฝนตกด้วยเนี่ยแม่เริ่มมาแล้วว่าแดดเริ่มหายแล้วทันพอดีไหมนะทันน่าจะทันนี่เมื่อกี้ผมลืมบัตรลงมาเสร็จแท็กซี่วิ่งไปลืมโทรศัพท์สามครั้งเลยนี่ทริคนะครับเราไม่มีกระเป๋าได้เอ็กซ์เพรสเร็วเลยของเราอ่ะแพดด็อกใต้สไลเออร์นี่เป็นบัตรที่สามารถเข้าไปที่แพดด็อกได้นะคะแพดด็อกคือจะเป็นตรงที่เขาแบบเป็นเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายเครื่องนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านนี้คือด้านหลังของแพดด็อกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอนักแข่งเจออะไรก็เจอตรงนี้แหละวันที่สามมีพลาดหลายอย่างลืมของสองรอบแถมหยิบล่มมาแล้วล่มมาแล้วก็ลืมทิ้งแล้วนี่ฝนตกหนักมากรถติดอยู่ที่บูธของเราสรุปฝนตกหนักอดเข้าไปเลยอดอยู่ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ฝนตกหนักเลยตอนนี้ก็ยังไม่เลิกตกเลยนะที่เราก็เลยอยากจะกลับไปทานข้าวตรงห้องของเฟอร์รี่ล่ะข้าก็มาดูฝนตกหนักมากเลยไม่หยุดเลยนะสงสารคนแข่งรถเลยอ่ะคงจะแบบขับไม่ทันต้องควรถลอกลื่นแต่ลื่นจริงนะดุนพื้นดิน้ำท่วมอย่างเงี้ยสรุปพัดดอกไม่ได้ทำอะไรต้องขึ้นกินข้าวไม่รู้ว่าการแข่งรถจะเลื่อนไปเป็นกี่โมงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโบนไซเออร์นะคะไปดูบรรยากาศรอบๆสิงคโปร์จะได้เห็นสนามแข่งจากมุมข้างบนกว้างใหญ่แค่ไหนเรากำลังจะขึ้นกระเช้าบนสนาม F1 ของ Ferrari นะซึ่งอะไรคิดไม่ออกต้องได้ขึ้นนะเพราะว่าวันนี้ลงพัดดอกไปก็ฝนลงพัดดอกก็ฝนตกอันนี้ก็เลยต้องได้ขึ้นหน่อยตอนนี้เราอยู่บนไฟเยอร์แล้วครับลุ้นมากเลยว่าจะได้สตาร์ททันหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ทันเราจะเลยรอบแล้วนะว่าเขาจะเลยสตาร์ทเรานี่รถเขาตั้งขบวนแล้วนะรอสตาร์ทแล้วที่เซอร์ไพรส์คือถนนแบบแห้งกริบเลยอ่ะดูดิถนนแห้งกริบเลยเมื่อกี้ฝนตกหนักมากก็ดีมีกับนักแข่งคือเห็นว่าคนเยอะมากคนเยอะแบบสุดๆอ่ะทำอะไรตรงนี้ทันดอกเหรอไม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเงี้ยเมื่อกี้เขาวิ่งแล้วไม่ใช่เหรอสามียังไงอ๋อนี่กำลังจะสตาร์ทเมื่อกี้คงแบบวอร์มเครื่องลงมาแล้วสวยงามมากเลยค่ะข้างบนก็คือได้เห็นบรรยากาศสิงคโปร์ด้วยแล้วก็เห็นสนามแข่งจากมุมท็อปข้างบนนะคะจะเสียดายที่เขายังไม่เริ่มแข่งเลยก็เลยแบบยังไม่ได้เห็นรถวิ่ง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 แต่ก็โอเคได้ฟิลไปอีกแบบสรุปดีนะชอบนะผมรู้สึกว่าแบบมันชอบไปอยากได้เห็นโอเวอร์วิวเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกลับเข้าไปที่คาซาเฟอร์รารี่รอบหนึ่งนะคะไปดูเขาแข่งหวังว่าเฟอร์รารี่ต้องชนะชาร์ลส์เลอแคลร์คือเมื่อกี้แค่เห็นรถแบบฟืด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 ดูไม่ออกเลยนะเป็นรถคันไหนกันก็ตื่นเต้นเลยอ่ะสนุกดีเออแค่ได้ยินเสียงแบบฟืดฟืดฟืดตัดหน้าไปว้าตื่นมากขอดูต่อก่อนจะมาแล้วสรุปเชียร์ใครเลอแคลร์ไงเมื่อวานเลอแคลร์ได้ที่หนึ่งในรอบแต่วันนี้รอบนี้เริ่มมาแม็กชนะแล้วมีแม็กนำแล้วมาแล้วมาได้อยากนั่งบนรถชั้นมากเลยอ่ะเปเรสกับหลังเบิร์กคนใกล้อยู่ใช่เปเรสจะแบบใกล้ดูเสียพลาดนิดเดียวโอ้ยพูดจุดแล้วWe'll be right back.
กันนะวันนี้สนุกมากเลยใครชนะสายสลบสิเรดบูลเปอร์เรสได้ที่1ชาลส์เคลแคร์เบอร์รี่ได้ที่2ที่3เป็นคาร์ลอสไซชนะค่ะที่1ที่2นี่นะคะที่1สนุกมากเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะรอบนี้เราคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ก็ subscribe ด้วยนะคะทริปนี้เป็นทริปที่แบบประทับใจแล้วก็สนุกมากๆเลยเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยรอดู EP หน้านะคะเราจะพาไปไหนกันบ๊ายบาย